สวัสดีค่ะจากปรินเซสแดนไก่พูดแล้วโอเมนด้วยค่ะจากคนไก่บ้านด้วยค่ะเด้ออันสบายดีกันสุกคนบ่ค่ะกินฮอดกินฮอดกินฮอดบ้านกินฮอดสุกคนอันก็เลยนี่แหละพยายามกินอาหารเฮ็ดโตต่างๆให้มันคือบ้านเฮาให้ลดช่องว่างระหว่างความคิดถึงเนาะให้มันหน่อยลงบุ้ยปตลิตนบอกมึงเจ้าว่าวันนี้นําเสนอตอนด้วยค่ะส้มตําเจอกับไส้กรอกฝรั่งส้มตําปอมคือมาแล้วค่ะเพราะว่าอันบอกฮุงบ่มีบัดก็เลยได้ใส่ไอ้ผักเขาเจ้าเขาเจ้าเอิ้นสวีทนี่นี่นี่หัวแบบนี้สวีทเขาเจ้าเอามาไอ้ซับไอ้แล้วก็ไปต้มบดกับมันบดกับมันกินแต่ว่าเฮาเอามาฝานตําคือตําบ่ฮุงแซ่บคือกันค่ะแซ่บแซ่บมื้อนี้มีสาระจักหน่อยสิเอาผักมาเสนอเด้อค่ะหมอบอกเนาะหมออยู่นี่เพิ่นบอกให้กินผักตัวนี้เขาเอิ้นไอ้หยังนี่ๆๆๆเฮาเด้อวอเตอร์คริสนี่วอเตอร์คริสบ้านเฮาก็สิเอิ้นเป็นอันสลัดน้ําเนาะบ่แม่นผักเป็ดเด้อมันผักเป็ดคนละอย่างแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาก็สิเอิ้น water cress คือกันผักเป็ดบ้านเฮาเขาเอิ้นสลัดน้ําหมอว่ามันแบบน้ําหนักซ้ํากันกับถ้าเปรียบเทียบน้ําหนักซ้ํากันกับพวกอันส้มหรือต่างๆนี่น้ําหนักเท่ากันเพิ่นนี่สิมีวิตามินซีมากกว่าส้มมีธาตุเหล็กมากกว่าไอ้อย่างก็ผักโขมบ้านเฮาแล้วก็มีไอ้อย่างก็แคลเซียมหลายกว่านมอีกบ้านเพิ่นก็มีสารต้านอนุมูลอิสระพร้อมบุ้ยเมียนอีหลีค่ะหมอเราบอกเลยมาเปิดเบิ่งอ้าวค่อยเข้าใจถูกอีตัวนี้เมียนอยู่ นี่ล่ะบ้านเฮามีก็สิน้ําห่างสิมีอยู่มั้งเนาะแต่ว่าส่วนหลายสิปลูกทางใต้เขาว่าแถวเบตงแถวหยังนะคะนี่ล่ะผักกินผักตัวนี้จิ๋วแต่แจ๋วกินหน่อยก็มีประโยชน์หลายตัวนี้ประโยชน์ไอ้หลายกว่าไอ้ถ้าตามน้ําหนักเปรียบเทียบกันแล้วโอเควันนี้มากินไส้กรอกกับไส้กรอกอันฝรั่งหมูเอามาให้แซ่บๆอันนี้ตั้งแต่นึงอ่ะเขาเจ้ามีฟาร์มเนาะเขาเจ้าเฮ็ดเอาเองมื้อนี้บ่ค่อยเน้นเขาบ่หิวเขาปานใดมากินไส้กรอกกับตำบักหุ่งแซ่บๆผักเนี่ยกินกับตำบักหุ่งแซ่บมันกรอบมันง่ายอย่างง่ายตำบักหุ่งแซ่บแซ่บมันจะออกเฟือนได้หน่อยแต่ว่าเฟือนแห้งอยู่แซ่บอยู่หอมด้วยหอมก็แซ่บมันก็ตำหง
กอบผักสลัดน้ำแล้วเสียมาเมื่อเกียงจินลินบาทพี่น้องเอ้ยล่ากันเถอะตัวน้าบาทเนาะมือรุ่นเจอกันใหม่กินข้าวแซ่บๆด้วยค่ะเนี่ยดูแลตัวเองทุกคนรักษาเนี่ยรักษาตัวเป็นกำลังใจให้คนไกลบ้านแม่คุณแม่ต่างแดนนี่ด้วยค่ะเด้อเชื่อให้เนี่ยเด้อมือรุ่นเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊าย